สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนโหลดเกม The Sims 4นะคะก่อนอื่นนะคะให้เราโหลดโปรแกรมนี้มาก่อนค่ะโปรแกรม uTorrent นะคะรอสักครู่นะคะช้านิดนึงกดตรงคำว่าดาวน์โหลดนะคะลื่อนมานะคะกดนะคะดาวน์โหลด uTorrent สำหรับ Windows OS นะคะกดตรงนี้นะคะดาวน์โหลดนะคะกดเข้าไปเลยรอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะคะพอมันโหลดเสร็จนะคะให้เรากดคลิกเข้าไปนะคะแล้วกด Run นะคะสำหรับคนที่ใครยังไม่เคยโหลดนะคะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะคะมันจะให้ติดเราติดตั้งไปเรื่อยนะคะจนกว่าเราจะเสร็จนะคะต่อไปนะคะให้เราโหลดไฟล์เกมมานะคะนี่นะคะเกม The Sims 4ของเราหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ให้เรากดตรงคำว่าดาวน์โหลด Torrent นะคะกดเข้าไปเลยนี่นะคะไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเสร็จให้เรากดคลิกเข้าไปค่ะนี่นะคะอยู่ Torrent มันจะเด้งขึ้นมานะคะนี่ค่ะให้เราแล้วก็รอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะคะตอนนี้เราโหลดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าใครยังโหลดไม่เสร็จมันจะขึ้นไปอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะความเร็วประมาณเหลืออีกกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงมันก็จะบอกนะคะว่าเราใช้ไปกี่ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะพอโหลดเสร็จแล้วนะคะให้เรากดปิดโปรแกรมไปเลยกดไปเลยให้เรามาพอเราโหลดเสร็จแล้วโฟลเดอร์นะคะมันจะมีโฟลเดอร์แยกออกมานะคะนี่นะคะมันจะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้ The Sims 4 Duet อะไรสักอย่างเนี่ยให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะนี่นะคะมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ให้เรากดคำว่า Set Up นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยกด Run แล้วกดตรง English ตรงนี้นะคะให้เรากด Installation นะคะนี่ค่ะกด next เข้าไปเลยกด install นะคะแล้วก็รอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะคะใช้เวลานานพอสมควรนะคะตรงนี้ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันแล้วรอไปนะคะรอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะขีดตรงนี้จะเต็มนะคะอยากเล่นต้องใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวฟังเพลงรอLoca, loca, 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 loca
นะคะพอมันโหลดเสร็จแล้วพอมันโหลดเสร็จแล้วอย่างนี้นะให้เราทำการโหลดออริจินนะคะมานี่นะเนี่ยกดตรงที่ดาวน์โหลดออริเกนสำหรับ PC นะกดเข้าไปแล้วรอมันติดตั้งแป๊บนึงกดฟินิชเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็รออันนี้โหลดนิดนึง1 นาทีพอโหลดเสร็จนะคะให้เราทำการคลิกไปกดรันให้มันติดตั้งนะคะกดอินสตอลนะคะแล้วกดฉันอ่านและยอมรับข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ปลายทางนะคะแล้วกดตกลงแล้วก็รอนะคะโปรแกรมมันอัปเดตนะคะ5 ทีนะคะระหว่างที่เรารอโปรแกรมนะคะเราก็มาโหลดโปรแกรมนี้ก่อนเลย Visual C บวกบวกไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะกดอะไรเนี่ยกดตรงนี้นะคะกดตรงว่าคำว่าดาวน์โหลดนะคะแล้วกดตรงนี้นะคะมันจะให้เลือกนะคะว่าเราจะดาวน์โหลดอะไรมั่งเราดาวน์โหลดมาเลยนะคะกดไฟล์เนมตรงนี้เลยนะคะแล้วกด next เครื่องก็จะดาวน์โหลดนะคะนี่เหลืออีก4 นาทีเดี๋ยวรอนี้นะคะจะเล่นได้ไหมน้องพอเราโหลดเสร็จนะคะครบทั้ง3 โปรแกรมแล้วให้เราติดตั้งทีละโปรแกรมเลยนะกดคลิกเข้าไปกดรันสำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตั้งมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะกดเล็กกดเล็กเล็กเล็กกันเลยนะอันนี้เคยติดตั้งแล้วค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ให้เรากดรีเพลย์ใครที่มีอยู่แล้วนะสำหรับใครที่มีอยู่แล้วให้เรากดรีเพลย์เข้าไปสวัสดีครับ
เสร็จปุ๊บให้กดโค้ดนะแล้วกดอันถัดไปเลยกดรันเสร็จแล้วกดโค้ดกดรันอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันปล่อยนะคะแล้วก็เหลืออันนี้เดียวเห็นไหมเห็นไหมว่าเดอะซิมมาอยู่ตรงนี้แหละหน้าตาอาจจะไม่เหมือนเดอะซิมของคลิปของไอ้ใครนะแต่เล่นได้เหมือนกันนะเพราะว่าคนละไฟล์กันเห็นมีคนใต้คลิปนั้นบอกว่าไฟล์นี้มันไฟล์ที่หลายๆคลิปอัดลงเนี่ยมันโดนลบแล้วเราก็เลยเอาลองไฟล์ใหม่ปรากฏว่ามันเล่นได้นะคะเดี๋ยวเรารอประมาณ2 นาทีนะคะจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกที่ออริจินนะคะเปิดโปรแกรมมันขึ้นมาเดี๋ยวรอสักครู่นะอย่าลืมสมัครสร้างบัญชีออริจินด้วยนะใครที่ยังไม่เคยสร้างสำหรับคนที่มีแล้วนะคะให้เราล็อกอินเข้าไปเลยพอเราเข้าบัญชีมาแล้วมันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องมาสนใจนะคะให้เรามาคลิกตรงนี้ที่ค่ะมาคลิกตรงนี้ค่ะที่ออริจินนะคะแล้วกดเข้าโหมดออฟไลน์นะคะแล้วก็มูฟลงมาจากนั้นให้เรามาเข้าเดอะซิมสี่นะคะดูว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่มันต้องได้สิเขาได้แล้วนะนี่เหมือนกันเหมือนกันนี่ไม่ต้องสนใจนะถ้ามันขึ้นแล้วเราก็กดนี่อ่ะกดไหนก็ได้นะคะสองตัวนี้กดเทก็ได้ก็ยังไม่เคยมีบัญชีเหมือนกันโทษอันนี้มีแล้วมีบัญชีแล้วเพราะว่าเราสร้างแล้วเคยเล่นมาแล้วแต่สำหรับใครยังไม่มีให้เรากด create new create อะไรสักอย่างนะคะเพื่อสร้างตรงหน้าเลยขออนุญาตออกนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ